ถ้าคนกลางเนี่ยไม่มีจิตวิทยาพอผมถึงบอกว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยไม่ง่ายแต่ไม่ยากครับการเจรจาต่อรองจะนำมาช่วยอะไรพวกนี้ได้ยังไงครับการเจรจาต่อรองเนี่ยมันจะมาพูดคุยกันเรื่องของความร่วมมือครับเจรจาเพื่อให้รู้วัตถุประสงค์ว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาต้องการอะไรแต่ละฝ่ายเนี่ยมาปรับเพื่อเข้าหากันครับแล้วก็สร้างความร่วมมือมากกว่ากำจัดความขัดแย้งเกิดขึ้นครับแล้วแต่ละฝ่ายก็จะได้รู้ขอบเขตของตัวเองครับว่าเฮ้ยขอบเขตของคุณเนี่ยถึงตรงนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเจรจาต่อรองเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพอสมควรครับไม่ใช่หมายถึงว่าเกิดความขัดแย้งแล้วเรียกมานั่งคุยกันนะฮะเยอะแยะเลยครับโดยเฉพาะแบบบางที่นะครับบางคดีครับตัดสินคดีแล้วนะครับในศาลเนี่ยแพ้นะครับแต่ไปชนะนอกศาลครับชนะนอกศาลยังไงเขาใช้กลไกของเขาเองอ่ะเขาไปต่อสู้เองต่อสู้โดยใช้กำลังหรืออะไรก็ไม่รู้หมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่จบที่ศาลน่ะนั่นหมายความว่าการเจรจาต่อรองไม่ได้เกิดขึ้นคือเขาไม่ได้ผลประโยชน์ที่แท้จริงที่เขาอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จบอารมณ์ไม่จบในเมื่ออารมณ์ไม่จบเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ถูกย่อยสลายหรือทำลายไปมันยังมีอยู่พอมันยังมีอยู่เนี่ยมันถึงไปเกิดปรากฏการณ์นอกศาลแพ้ในศาลชนะแพ้ในศาลแต่ชนะนอกศาลอย่างเงี้ยนะชนะนี่อาจจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่คำว่าชนะทางที่ถูกต้องหรอกแต่กำลังจะชี้ให้เห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับการเจรจาต่อรองมันถึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพพอสมควรที่จะทำให้ความสัมพันธภาพหรือสลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วสร้างสัมพันธภาพให้กลับมาคืนดีดังเดิมอย่างน้อยก็ใกล้เคียงเหมือนเดิมคือยังไงครับคน2คนสิ่ง2สิ่งที่ขัดแย้งก่อนเมื่อก่อนมันอยู่กันแยกกันครับพอมันมาขัดแย้งกันมันสัมผัสกันพอมันสัมผัสกันเนี่ยมันเกิดความระคายเคืองครับอย่างน้อยๆเอามันออกจากกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างไม่ระคายเคืองซึ่งกันและกันอย่างนี้มันก็จบมันก็ดีกว่าถูกต้องมั้ยครับแล้วทำไมต้องเกิดการเจรจาความขัดแย้งครับเพราะว่ามันเกิดปัญหาเกิดขึ้นไงครับเกิดความขัดแย้งคือเกิดปัญหาเกิดขึ้นมันก็ต้องหาวิธีทางไงครับให้หลุดพ้นจากความขัดแย้งนั้นการเจรจาก็ตระหนักว่าปัญหาเนี่ยเกิดความร่วมมือทั้งสองฝ่ายและที่สำคัญเลยนะฮะคือมันเกิดจากคนสองคนที่เขาตกลงร่วมกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการแก้ปัญหาหรือวิธีการทางออกต่างๆมันเกิดจากสองคนร่วมกันคิดร่วมกันตกลงและร่วมกัน accept ยอมรับนะครับพอยอมรับแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริงครับมันมากกว่าที่จะตัดสินว่าคุณผิดคุณถูกหรือคุณผิดทั้งคู่หรือคุณถูกทั้งคู่นะครับมันได้เสมอกันอย่างที่ย้อนไปเรื่องความเท่าเทียมความเสมอภาคอะไรพวกนี้นะครับมันได้ในทั้งสองฝั่งในสิ่งที่เราพอใจกันนะครับเงิน100บาทเนี่ยมีอยู่2ฝั่งมันไม่จำเป็นต้อง50 50ครับเพราะฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะต้องการ30ก็ได้ฝ่ายหนึ่งค่าเขาต้องการ70ก็ต้องให้เขานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น2ฝ่ายต้องตกลงแล้วก็ยินยอมพร้อมกันนะครับคราวนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งกับการเจรจาต่อรองครับการเจรจาต่อรองเนี่ยมันจะช่วยลดระดับความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้งได้นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยแน่นอนครับถ้าคนเนี่ยกำลังโมโหกันอย่างในโรงเรียนนึงนะครับที่ผมเคยทำวิจัยเนี่ยที่ฉะเชิงเทรานะครับพนมสารคามนะครับที่โรงเรียนพนมสารคามเนี่ยเขาใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปเพราะเป็นเครื่องมือที่ดีมากเขาใช้วิธีการเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนกับนักเรียนหรือนักเรียนโรงเรียนเดียวกันหรือคนละโรงเรียนเขาเอามาเข้ากระบวนการนี้แหละครับเข้ากระบวนการนี้แล้วมันทำให้ลดระดับความรุนแรงเกิดขึ้นนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันสามารถจะจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่อยู่ข้างในได้จริงๆทุกคนได้พูดสิ่งที่ตัวเองอยากพูดออกมาสิ่งที่ตัวเองอยากได้ออกมาจริงๆได้ก็พูดมาไม่ได้ก็พูดมาพอมันพูดออกมาแล้วมันหมดครับมันเคลียร์นี้คือมันชัดเจนพอเป็นอย่างนั้นแล้วออกไปมันก็จบในขณะเดียวกันครับในขณะเดียวกันถ้าการตัดสินเฉยๆเนี่ยใช้คนกลางโดยที่ไม่ได้ใช้การเจรจาต่อรองเนี่ยมันไม่เคลียร์ครับมันไม่จบนะครับบางอย่างมันถึงจบบางอย่างถึงไม่จบการเจรจาต่อรองทำให้ความขัดแย้งเป็นเรื่องจัดการได้ครับเพราะว่าเรามาคุยกันเราหาทางออกร่วมกันใช่ไหมครับการเจรจาต่อรองมีประสิทธิภาพทำให้ความขัดแย้งกลายเป็นความร่วมมือครับจากการเดิมเนี่ยที่ขัดหรือแย้งกันเนี่ยคือทะเลาะกันเนี่ยกลายเป็นร่วมมือทำอะไรครับหาทางออกร่วมกันครับหาทางออกร่วมกันแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังทำให้นำไปสู่ป
ัจจัยที่เพิ่มผลผลิตด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าได้ทางออกร่วมกันได้วิธีการที่ร่วมกันครับมันทําให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้นที่จะนําไปสู่เป็นผลทั้งบวกนะครับแล้วผลจะเป็นยังไงครับจากการเจรจาชนะครับชนะคือทั้ง2ฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์นะครับก็คือต่างคนต่างอยากได้อะไรก็บอกแล้วก็ตกลงร่วมกันร่วมมือครับร่วมมือคือต่างฝ่ายเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกันถอยคนละก้าวครับแล้วก็แพ้ครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ในการเจรจาต่อรองโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขครับแพ้ก็คือแพ้ทั้งคู่แตกหักครับทั้ง2ฝ่ายตกลงไม่ได้เจรจาล้มเหลวอันนี้คือ worst case ว่าถ้าสมมุติตกลงไม่ได้ก็ต้องแตกหักนะฮะคำว่าแตกหักในที่นี้เนี่ยหมายความว่าไม่สามารถจัดการความขัดแย้งนั้นโดยวิธีการเจรจาต่อรองได้ซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงครับว่ามันมีนะครับเพราะว่าในกระบวนการเจรจาต่อรองหรือในหลักการของมันคือต้องเป็นความยินยอมและความตกลงข้อตกลงของคู่ขัดแย้งนะครับไม่ใช่คนกลางนะต้องให้คู่ขัดแย้งเขา accept ร่วมกันคราวนี้เวลาการเจรจาต่อรองเนี่ยอีกอย่างนึงที่สำคัญคือจิตวิทยาครับต้องใช้จิตวิทยานิดนึงนะครับเราคนกลางเนี่ยต้องกระตุ้นการเจรจาแล้วก็ต้องใช้คำที่ปลอบโยนที่ละมุนที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าคนกลางเนี่ยไม่มีจิตวิทยาพอผมถึงบอกว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยไม่ง่ายแต่ไม่ยากครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้จิตวิทยาร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับคนกลางเนี่ยต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีความรู้สึกดึงความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้มีความรู้สึกร่วมอยากจะประสานสัมพันธ์อยากจะหาทางแก้ไขร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกส่วนนึงนะครับเวลาการเจรจาต่อรองคือการให้อภัยและการขอโทษนะครับขอโทษเนี่ยไม่จำเป็นว่าฝ่ายผิดต้องฝ่ายขอโทษอย่างเดียวนะฮะฝ่ายถูกก็ขอโทษได้ครับขอโทษอะไรขอโทษที่มีความโกรธให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆอาจจะไปพูดในยูนิตต่อไปนะฮะซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นะครับแล้วก็ขั้นตอนการเจรจาต่อรองครับขั้นตอนการเจรจาต่อรองเนี่ยมีการง่ายๆก็คือจริงๆมันไม่มีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะฟิกนะครับเราสามารถไปอะแดปต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์กับคู่ขัดแย้งหรือความขัดแย้งแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นได้โดยหลักๆก็คือกำหนดผลนะครับว่าอยากได้ผลยังไงนะครับแล้วก็กำหนดผลนี่ไม่ใช่ไปคอนโทรลนะกำหนดผลก็คือเราอยากให้การเจรจาต่อรองเนี่ยสำเร็จถูกไหมครับระบุโอกาสนะครับระบุโอกาสแล้วก็กำหนดทางนะครับแล้วก็ดูคู่เจรจานะครับว่ามีความเหมาะสมที่จะเจรจาไหมนะครับมีความยืดหยุ่นในการเจรจาไม่ได้กำหนดเวลาที่ฟิกชัดเจนว่าต้องเจรจากัน5นาที10นาทีเพราะบางครั้งการเจรจาเนี่ยมันกินเวลาไปถึงชั่วโมงก็ได้นะครับ 2-3 ชั่วโมงก็ได้แต่บางครั้งนะครับถ้าเข้าใจตรงกันเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีก็สามารถเจรจาได้ในเรื่องหนักๆก็ตามในเรื่องใหญ่ๆก็ตามนะครับอันนี้เป็นเทคนิคแล้วก็เป็นความสามารถของผู้เจรจานะครับประสิทธิภาพของการเจรจาต่อรองแล้วก็การบริหารความขัดแย้งครับมันจะเพิ่มผลผลิตให้องค์กรนะฮะหรือสังคมนะครับสร้างพฤติกรรมหมู่ที่นำไปสู่ความร่วมมือครับเพราะว่าพอเจรจากันแล้วเนี่ยนั่นหมายถึง2ฝั่งเนี่ยต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหมายความว่ายังไงครับเมื่อเรียนรู้ร่วมกันแล้วครับมีความสัมพันธ์มีความร่วมมือกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความผิดซ้ำเนี่ยมันน้อยลงครับเพราะว่าเรารู้แล้วอะว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรงนะแล้วก็มันทำให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของสมาชิกในสังคมหรือในชุมชนในองค์กรนะครับแนวคิดที่สำคัญครับหรือ key concept ในการเจรจาต่อรองเลยฮะ1ต้องเลือกที่ทางที่ดีที่สุดทางที่ดีที่สุดคืออะไรทางที่ดีที่สุดคือทางที่ทั้งคู่เนี่ยพอใจที่สุดครับเท่านั้นเลยนะครับแล้วพอใจแล้วสามารถจะสลายความขัดแย้งนั้นได้นะครับราคาที่ยอมรับได้คือทางเลือกนั้นน่ะมันไม่ต้องเป็นทางเลือกที่ไม่ใช่โอเวอร์เกินไปอ่ะมันต้องได้ประโยชน์เป็นที่พอเหมาะพอสมนะครับแล้วก็อยู่ในขอบเขตที่เป็นไปได้ครับแล้วก็มีคุณค่าในการแลกเปลี่ยนกันนะครับคือทั้ง2ฝ่ายทุกฝ่ายเนี่ยสามารถจะสร้างคุณค่าจากการเจรจาต่อรองนี้ได้นะครับแล้วใครบ้างครับที่มีส่วนในการต่อรองนี้ครับก็คือทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยมันคือทุกคนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมในระดับชุมชนในระดับสังคมหรือในระดับใดก็ตามนะครับคู่ขัดแย้งก็เป็นคู่ในเจรจาคนกลางนะครับประชาชนนะครับคนในสังคมทุกคนเนี่ยต้องมาร่วมกันในกระบวนการนี้หมดเลยครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่า awareness หรือเกิดการรับรู้ร่วมกันครับเมื่อเกิดการรับรู้ร่วมกันแล้วเนี่ยการเจรจาหรือการใช้เครื่องมือนี้ก็จะสำเร็จง่ายขึ้นนะฮะคราวนี้คนกลางเนี่ยนักเจรจาต่อรองเนี่ยจริงๆมันเป็นศาสตร์หนึ่งเลยนะในการเจรจาต่อรองเนี่ยเพราะมันต้องใช้จิตวิทยาค่อนข้างสูงคราวนี้เนี่ยคนนั้นต้องเป็นคนที่ได้รับการทั้งคู่กรณีแล้วก็ทั้งชุมชนนะฮะมีความมุ่งมั่นมีความซื่อสัตย์นะฮะมีความจริงใจครับ
มีความรักที่จะเป็นคนกลางเจรจามีความอดทนสูงเพราะอะไรครับต้องนั่งฟังเขาดีไม่ดีฟังเขาทะเลาะกันต่อในเวทีเจรจาด้วยนะฮะซึ่งการเจรจาต่อรองนี่ไม่ใช่แค่ระดับจุลภาคนะฮะไม่ใช่ระดับครอบครัวหรือระดับสังคมอย่างเดียวนะระดับประเทศเขาก็ใช้กันนะครับที่เขาเจรจาเขามีความขัดแย้งกันระดับประเทศระดับใหญ่เลยเนี่ยเขาก็มานั่งโต๊ะเจรจาต่อรองกันนะครับแล้วก็ใช้คำพูดที่ชัดเจนครับใส่ใจรายละเอียดด้วยครับเพราะว่าเราต้องดูอวัจนภาษาดูลักษณะท่าทางดูกายดูอะไรทุกอย่างเลยครับสำหรับคนที่เข้าร่วมเพื่ออะไรครับเพื่อคอนโทรลรูปแบบการเจรจาให้นำไปสู่ความสำเร็จก็คือการตกลงกันได้นะครับแล้วสำคัญก็คืออาจจะต้องมีประสบการณ์นิดนึงนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญทั้งประเด็นหลักประเด็นรองก็คือให้ความสำคัญกับทุกดิเมนชันหรือทุกมิติของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับสำหรับการเตรียมพร้อมการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นดีเทลนะครับเรื่องของการเตรียมพร้อมก็คือกำหนดวัตถุประสงค์รวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็การประเมินตัวเองการทำความเข้าใจคู่เจรจานะครับซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้มันเป็นแพทเทิร์นที่มันเป็นค่อนข้างแพทเทิร์นในการเจรจาทั่วไปเลยครับแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้สามารถนำไปใช้ได้อย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถนำไปใช้ระดับประเทศก็ได้ระดับนานาชาติก็ได้แม้กระทั่งในระดับครอบครัวครับถ้าสมมุติว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวคุณมานั่งตกลงกันมานั่งคุยกันมานั่งทำความเข้าใจหาจุดร่วมกันนะครับแน่นอนครับเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จมันก็สูงขึ้นครับหลักเกณฑ์สำคัญในการเจรจาต่อรองนะครับหลักๆเลยนะครับคือความจริงใจครับต้องซื่อสัตย์ความเสมอภาคเสมอยังไงครับต้องให้ความสำคัญกับทุกส่วนครับอย่าไปคิดว่าต้องให้ความสำคัญกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่านะครับเพราะมันจะเกิดการเทคไซด์หรือการเข้าข้างทันทีนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือครับแล้วก็หาประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยคือการพูดคุยหาข้อตกลงยอมรับครับเพื่ออะไรครับเพื่อประสานสมรรถภาพให้กลับมาดีดังเดิมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะพรีเซนต์หรือว่าอยากจะนำเสนอของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อีกนิดนึงนะครับในยูนิตถัดไปเพื่อให้เห็นว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยคือกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ก็ใช้วิธีการเจรจาต่อรองเนี่ยครับมาใช้ในการฟื้นฟูสัมพันธภาพให้กลับมาดีดังเดิมครับแล้วคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของการเจรจาเนี่ยมันค่อนข้างสูงในการจัดการความขัดแย้งนะครับปัจจุบันเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนำไปสู่ความรุนแรงเนี่ยครับหลายๆส่วนดูได้เลยครับเขาไม่เจรจากันเขาไม่พูดคุยกันเขาไม่ยอมรับฟังกันนะครับใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลผมไม่ได้พูดรัฐบาลตอนนี้เลยนะทุกรัฐบาลแหละนะฮะก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจนะครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นอีกฝากอีกฝั่งนึงกับฝากฝั่งที่เรียกร้องหรือประชาชนด้วยกันหรือประชาชนนะครับพอมามีการปะทะการมีความขัดหรือแย้งกันเนี่ยแทนที่จะรับฟังซึ่งกันและกันกลับใช้วิธีการต่อสู้กันมันเลยเกิดนำไปสู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งนะฮะต่างคนต่างไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นการเจรจาต่อรองเนี่ยเป็นจุดหาข้อตกลงยอมรับร่วมกันแล้วก็ประสานสัมพันธภาพรักษาความสงบให้เกิดขึ้นในสังคมครับเดี๋ยวไปติดตามกันในยูนิตต่อไปอีกนิดนึงครับ